ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการเรียกดูโค้ดและก็ลบโค้ดเอนจิ e นนะครับของรถหัวฉีดโค้ดเอนจิ e นหรือว่าไฟรูปเครื่องที่อยู่บนหน้าปัดเรือนใหม่หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,าไฟ FI นะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ของเรามีปัญหานะครับโดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อนเพื่อนถ้ามีปัญหา นะครับจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ไฟอ n นจิ e นที่เรือนใหม่นะครับเพื่อนจะกลับพลิบเป็นจังหวะหรือว่าอาจจะติดค้างแช่อยู่นะครับเพื่อนๆดังนั้นเมื่อเราทำการแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดขึ้นจากการอ่านโค้ดแล้วเราก็จะไปแก้ไขปัญหาตามที่โค้ดฟ้องขึ้นมานะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขปัญหาแล้วเราจะทำการ ลบหน่วยความจําล่าสุดของระบบนะครับเพื่อนเพอนเพื่อไม่ให้อ่าไฟมันโชว์ขึ้นมานะครับเพื่อนแต่ถ้าหากเราลบโพสตไปแล้วนะครับไฟยังโชว์ขึ้นมานั่นหมายความว่าเราเคลียร์ระบบยังไม่จบนะครับระบบอาจจะยังคงมีปัญหาอยู่นะครับเพื่อนอันนี้เป็นส่วนของค่าย Honda นะครับส่วนค่ายยามาฮ่ อ่าไม่จําเป็นต้องลบโค้ดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราแก้ไขปัญหาจบนะครับระบบจะเคลียร์โค้ดเองอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆนก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆนผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถอดแจ็คแดงนะครับแจ็คแดงที่เราจะใช้ในการอ่าต่อเครื่องมือพิเศษนะครับต่อเครื่องมือพิเศษหรือว่าใช้ในการเรียกดูโค้ดลบโค้ดนะครับเพื่อนๆหรือว่าปรับโหมดนะครับเพื่อนๆนนะครับ ก็เห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาบ่อยๆนะครับว่ามีว nah, ิธีการถอดอย่างไรผมถอดยากๆนะครับเพื่อนๆอันด mm ับแรกเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับให้ดึงแบบนี้นะครับเขาจะมีแง่งอยู่แง่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ดึงเข้าไปนะครับด้านบนนะครับเขาจะมีเดือยล็อกหรือว่าลิ้นล็อกอยู่แง่งหนึ่งนะครับดึงแง่งตรงกลางแล้วก็ดึงถอยหลังออกมาเลยนะครับก็จะดึงแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ง่ายๆเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับ เมื่อกี้ในมุมเมื่อกี้นะครับเรามองไม่ชัดเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันสําหรับวิธีการถอดแจ็คแดงหรือว่าปลั๊กแดงสําหรับใช้ในการลบโค้ดเรียกดูโค้ดนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะนะครับถ้ามองมุมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกล้องมัวไม่ได้เช็ดหน้ากล้องนะครับจนจะมีลิ้นอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนเพื่อนมีลิ้นอยู่ตรงกลางนี่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอาเล็บแงะลิ้นดึงขึ้นมาแล้วก็ ดึงฝาปิดปลั๊กถอยหลังออกมานะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นการถอดเรียบร้อยนะครับอ่ะอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนมุมนี้มองเห็นชัดไม่เอ่ยนะครับนี่นะครับแก๊กแดงนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอเวอร์ชั่นที่สี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะอยู่ใต้ยูบล็อกนี่แหละนะครับเพื่อนๆอน่ะอยู่ข้างๆแผ่นชาร์จหรือว่าใต้เบาะอ่าใต้อ่าฝาครอบใต้เบาะแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ซึ่งในรถแต่ละเวอร์ชั่นของ Honda ไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์รถออตโต้นะครับตำแหน่งของปลั๊กแดงตรงนี้นะครับปลั๊กแดงตัวนี้จะอยู่ในจุดที่ตากแต่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเป็นรถเวอร์ชันแรกๆรุ่นแรกๆหวัวฉีดรุ่นแรกๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แถวๆสวิตช์กุญแจนะครับอาจจะใช้ผ้าเทปพันติดกันกับสายไฟเมนไว้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับ آ, ถ้าเป็นรุ่นแรกๆนะถ้าเป็นรุ่นที่2นะครับ อ่าไม่ใช่รุ่นที่2ถ้าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับถ้าเป็นรุ่นสุดท้ายก็เวอร์ชั่นที่5นะครับประมาณนี้นะครับเพือพเ่อนเพื่อน่าก็จะอยู่ใต้เบาะอยู่ข้างแบตเตอรี่แล้วก็ถ้าเป็นอ่าเวอร์ชั่น3ประมาณนี้เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ก็จะอยู่ตรงนี้แหละประมาณนี้นะครับเพือพ่อนเพื่อนอยู่ใต้ยูบ็อกนี่แหละนะครับเพือพ่อนเพื่อนนะครับก็นะครับแต่ละรุ่นจะอยู่ในจุดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้พอเรารู้จักตำแหน่งแจ็คแดงรู้จักวิธีการถอดแจ็คแดงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน เราก็จะมาดูนะครับมาฝึกอ่านโค้ดไฟนะครับมาเรียนรน right ู้วิธ okay. ีการอ่านโค้ดไฟนับโค้ดไฟนะครับเพื่อนอันดับแรกเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมานะครับทุกค่ายเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟจะโชว์ติดขึ้นมา1ครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เราจะไม่นับโค้ดนะครับเป็นไฟเช็คสัญญาณเฉยๆนะครับเพื่อนๆนนะครับทุกครั้งที่เราเปิดสวิตช์กุญแจไฟจะติดขึ้นมา1ครั้งก่อนนะครับอันนี้เราไม่นับนะครับเพื่อน ไปนะครับผมจะถอดปลั๊กหัวฉีดออกตรงนี้ถอดปลั๊กหัวฉีดออกแล้วนะครับเพื่อนๆถอดออกเลยครับอยากให้พี่น้องเห็นนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าไฟโชว์มันโชว์ยังไงโคดหัวฉีดนะครับเพื่อนเอานะครับโคดหัวฉีดนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าโคดหนึ่งสองนะครับเพื่อนหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับเพื่อน ที่เพื่อนๆเห็นเพราะว่าผมเปิดสวิตช์กุญแจแช่ไว้นะครับเพื่อนๆถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจใหม่นะครับเขาจะโชว์ขึ้นมาก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็จะ,ด,จะ,าาะดับไปแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาช้าๆอีกหนึ่งครั้งนะครับดับไปแล้วก็จะโชว์เร็วๆอีกสองครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไฟที่ติดขึ้นมาครั้งแรกเราจะไม่นับนะครับเป็นไฟเช็คระบบเฉยๆนะครับอ่าลำดับต่อมาถึงจะเป็นไฟคโค้ดอ่าไฟเอนจินโค้ดนะครับเพื่อนๆ เอานะครับผมจะให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่าหนึ่งสองนะครับเพื่อนๆนี่เขาเรียกว่าโคดหนึ่งสองช้าหนึ่งครั้งแล้วก็อ่าเร็วอีกสองครั้งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเวลาเราฝึกอ่านนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับถ้าเราจะอ่านโคดเราก็ต้องปล่อยให้มันวนไปดูหลายๆรอบก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่า ถ้ารถเกิดปัญหานะครับอาจจะเกิดปัญหา2.3จุดก็จุดก็จะโชว์เรียงต่อคิวกันเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเพื่นพนพนอนเ่รถของเพื่อนเเกิดปัญหานะครับให้พยายามถ่ายคลิปแล้วก็ถามผู้รู้นะครับถ่ายคลิปยาวๆนะครับเพื่อนๆอนอย่าถ่ายแว็บเดียวแล้วก็จบนะครับเพื่อนเพเพราะว่าบางทีโค้ดมันซ้อนกันนะครับรถบางคันติดห้าโค้ดหกโค้ดก็มีนะครับเพื่อนๆนนะครับดังนั้น อ,อ่าเวลาเราอ่านโค้ดเราก็ต้องอ่านให้จบอ่านให้สุดนะครับอ่านช้าๆอ่านยาวๆนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างโค้ดท,ที่เพื่อนๆเห็นก็หนึ่งสองนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการเรียกดูโค้ดแล้วก็ลบโค้ดนะครับเพื่อนๆอ่าที่แจ็คแดงนะครับเพื่อนๆที่แจ็คแดงเราจะสันนูนขึ้นด้านบนนะเวลาเราจะเรียกดูโค้ดหรือว่าลบโค้ดนะครับที่แจ็คแดงนะครับเราจะสันนูนขึ้นด้านบนนะครับหรือว่า เดือยล็อกเงี้ยงล็อกนั่นเองนะครับเอาขึ้นด้านบนก่อนนะครับเพื่อนนะครับเวลาเราจะทําการเรียกดูโค้ดนะครับเพื่อนเวลาเราจะทําการเรียกดูโค้ดนะครับให้นะครับใช้สายไฟต่อเข้าไปแบบนี้นะครับที่ขั้วข้างซ้ายบนล่างนะครับเพื่อนที่ขั้วข้างซ้ายบนล่างนะครับเพื่อนย้ํานะครับให้เอาเดือยล็อกขึ้นด้านบนแล้วก็พ่วงสายไฟเข้าไปที่ คู่บนล่างด้านซ้ายของแจ็คไฟนะครับเพื่อนเพอเราต่อ,อาสายไฟพ่วงเข้าไปที่แจ็คก,ก็จะถือว่าเป็นการเรียกดูโค้ดนะครับเพื่อนเว่ารถคันนี้มีอาการติดโค้ดมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางเคสบางทีนะครับเพื่อนๆรถติดโค้ดแต่มันไม่โชว์นะครับเราจําเป็นจะต้องเรียกดูก่อนนะครับเพื่อนก็อย่างที่เพื่อนเอนเห็นนะเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมาเวลาเราเรียกดูเขาก็จะโชว์แบบนี้ นะครับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าเมื่อกี้เราไปถอดปลั๊กของหัวฉีดออกเขาก็เลยโชว์สัญญาณเตือนว่าหัวฉีดมีปัญหานะนะครับทีนี้นะครับพอเราเจอปัญหาเราอ่านโค้ดแล้วเราไปอ่านคู่มือนะครับว่ารถเกิดปัญหาที่ไหนเราก็ไปแก้ไขปัญหาตามโค้ดที่โชว์ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะทําการลบโค้ดหรือว่าลบหน่วยความจําล่าสุดโดยการนําสายไฟ นะครับไปต่อพ่วงเข้าที่แจ็คแดงคู่ด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับถอดสายไฟออกนะครับเพื่อนๆนนะครับเปิดสวิตช์ไว้แล้วถอดสายไฟออกแล้วก็เสียบกลับไปในระยะเวลา5วินาทีนะครับแล้วสัญญาณไฟก็จะโชว์แบบนี้นะครับถ้าเป็นการลบโค้ดสําเร็จนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการลบโค้ดเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ถอดสายไฟ ที่แจ็คลบโค้ดออกนะครับเพื่อนๆนะครับเอ้านะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสําหรับการลบโค้ดนะครับเพื่อนเเอานะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนมาทําการฝึกอ่านโค้ดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเปิดสวิต์กุญแจไม่ว่าจะเป็นของรถค่ายไหนนะครับเราเปิดสวิต์กุญแจปั๊บไฟเช็คโค้ดนะครับไฟเช็คระบบก็จะโชว์ขึ้นมา1ครั้งก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการกระพริบช้าก่อนนะครับช้า นะครับแล้วก็ตามด้วยสัญญาณเร็วนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะนับเป็นโค้ดคู่นะครับเพื่อนๆโค้ดคู่นะครับอย่างเช่นเพื่อนๆเห็นอยู่ในภาพในคลิปขณะนี้ก็คือไฟจะโชว์อยู่ที่ช้า1ครั้งแล้วก็เร็วอีก2ครั้งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้เราเปิดสวิตช์กุญแจแช่ไว้นะครับก็เลยไม่มีไฟเช็คระบบขึ้นมาเสริมนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้น ก็ให้เพื่อนๆนะครับฝึกอ่านอย่างนี้แหละนะครับทุกค่ายอ่านเหมือนกันเลยโค้ดคู่นะครับจะช้าก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดเร็วนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจมันจะโชว์ขึ้นมาหนึ่งครั้งก่อนครั้งแรกที่โชว์เราจะไม่นับนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราได้ทําการลบโค้ดเสร็จสรบเรียบร้อยไฟก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้นะครับกับพิบทีๆนะครับเพื่อนๆหรือ บางเคสก็บางคันก็ติดค้างเลยก็มีนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการลบสำเร็จก็แล้วกันเอ้านะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อนๆ